ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอ้ที่ไหนเนี่ยที่ที่ไหนก็ไม่รู้ชื่อว่ามอลลี่แฟนตาซีดูดิโอ้ยมีของเล่นนะมาได้บ้างมาเลยเห็นแล้วมาลองแต่ว่าโมลลี่แฟนตาซีอยู่ก็อันตรงป้ายตัวดิสซูน่าใช่เขาเป็นเจ้าของเดียวกันที่ไทยไงเรามาดูที่มาดูนี่วะมีอะไรน่าขี้บ้างไปกันนี่ป้าเดี๋ยวป้าไปล้างเหรียญก่อนโอเคนะก่อนอันนี้เรียบร้อยเมื่อกี้แลกมาแล้ว 1,000 เยนได้มา10เหรียญได้แบบคนละ5เหรียญจะมาดูกันว่าเงินแม่ทั้งนั้นเลยโอเคเอาไปโตไปแล้วนอนตู้ไหนเริ่มที่อโนนะโอเคอโนครับตาให้ไปเลย5เหรียญตัวไหนดีอะลูกตัวสเกลิเคนเหรอได้ไหมไปดูหอดมากเกี่ยวไหมข้างนอกอ่ะโอ้ไอ อีกตัวนึงยากสุดมันจะยากที่สุดเพราะว่าตัวกล่องอ่ะมันอยู่เถิดเข้าไปเก่งข้างในหน่อยทำไมมันเป็นก็มันต้องทำให้ไอ้สีพูนเนี้ยตกลงมาแล้วตัวกล่องข้างในก็จะหล่นลงมันจะมีโอกาสที่จะหล่นก็ได้หรือไม่หล่นก็ได้เพราะว่าตัวข้างล่างที่จะหล่นลงมาเนี่ยครับมันเป็นรูปกลมๆไงโอ้ได้เป็นกระเป๋าสตางค์เลยอ่ะใช่ตรงนี้มันจะเป็นกาวเหลืองๆนิดนึงโอ้นี่สกูชี่เหรอสกูชี่อันเป็นล่มเลยอ่ะทำไงฮะเดี๋ยวพี่เย็นๆให้ป้าดูก่อนว่าเป็นอันไหนมีโอกาสซาลาเปาอันนี้สกูชี่เยอะนะเออแต่นี่สกูชี่เยอะนะคะอยากได้เหรอเดี๋ยวพ่อเรากินก่อนได้ได้เหรอมาต้องลองดูว่าปกติพวกนี้พวกตู้พวกนี้มัน
ันจะมีรอบขาแข็งของมันอ่ะเราดูคิดว่าดวงจะเป็นของเราใช่เพราะว่าเราประสบร้ายมาเยอะแล้วอันไหนดีอ่ะอันตัวนี้อันตัวนี้อ๋อเนี่ยขาไม่ถึงก็เอาตัวนี้เขาบังคับให้เอาตัวนี้มีคนนะโอเคอดติดตามเคย